ความคืบหน้าคดีทุจริตสอบใน10ตำรวจนะคะซึ่งล่าสุดนั้นทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ออกมาเปิดเผยว่ามีความคืบหน้าไปมากนะคะแล้วก็จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่เทศกิจก็ยอมรับว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลายรายด้วยกันค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลตำรวจตรีอดุลนรงศักดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเดินทางมาร่วมประชุมความคืบหน้าในคดีทุจริตสอบนาย10ตำรวจของกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่สน.พหลโยธินซึ่งภายหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบปากคำนายจิรพจน์พรายด้วงเจ้าหน้าที่เทศกิจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งเข้ามอบตัวว่าพนักงานสอบสวนยังต้องสอบปากคำนายจิรพจน์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาโดยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าจากการสอบปากคำผู้ต้องหาคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากซึ่งผู้ต้องหายอมรับว่ามีผู้ร่วมขบวนการหลายรายแต่ตำรวจยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้เพราะอาจทำให้เสียรูปคดีซึ่งในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีการประชุมสรุปร่วมกันระหว่างชุดสืบสวนของแต่ละพื้นที่ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงคณะทำงานของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น